ิธีการทานสมุนไพรนะครับชนิดน้ำอันดับแรกเลยแล้วก็เขย่าขวดทีเราก็ดูว่าเราจะใช้กี่หยดนะครับเขย่าขวดเสร็จแล้วเราก็ดูดมันขึ้นมาสมมติเราจะใช้20หยดใช่ไหมครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20พอใส่ลงไป20หยดแล้วนะครับอันนี้คือน้ำเปล่า30ซีซีนะครับประมาณเอากะกะเอาครับไม่จำเป็นต้องเป๊ะหรอกเทลงไปทีนี้พอเทลงไปเสร็จเนี่ยบางท่านเนี่ยเอาพลาสติกหลอดกาแฟเอาช้อนสแตนเลสเนี่ยไปคนห้ามนะครับห้ามนะใช้วิธีเขย่าครับใช้แก้วทรงสูงสักหน่อยแล้วเขย่าให้มันเข้ากันแล้วเราก็ดื่มทำไมถึงไม่ต้องการให้ใช้ช้อนใช้พลาสติกไปคนสมัยนี้เป็นสแตนเลสปลอมนะครับเวลาที่เราไปคนเนี่ยยาเนี่ยสมุนไพรเนี่ยมันเป็นมีความเข้มข้นสูงมันอาจจะทำให้พวกที่เคลือบอยู่กับช้อนเนี่ยหลุดลงมาอยู่ในน้ำสมุนไพรเวลาทานเข้าไปแล้วมันจะมีอันตรายกับตับนะครับเขย่าอย่างเดียวครับเขย่าอย่างเดียวแล้วก็ดื่มนะครับขอบคุณครับ